การใส่ข้อมูลบางเซลล์อาจจะต้องการให้เป็นข้อมูลเฉพาะและเพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการป้อนข้อมูลที่ผิดไปจากที่ต้องการเราสามารถกำหนดกลุ่มของข้อมูลเฉพาะนั้นได้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการสร้างการตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกเลือกคำสั่ง Data เลือก Data Validation สามารถกำหนดเซลล์ที่ต้องการสร้างการตรวจสอบข้อมูลได้สามารถเลือกรูปแบบข้อมูลเฉพาะที่ต้องการซึ่งกำหนดได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกให้ป้อนได้เฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการข้อมูลเลือกให้ป้อนได้เฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการไอเทมส์เลือกให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขข้อความวันที่สูตรหรือเลือกให้เป็นเช็คบ็อกซ์เช่นเลือกให้ป้อนเฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการข้อมูลก็จะต้องเลือก list from arrange แล้วทำการเลือกกลุ่มของข้อมูลที่จะสร้าง list รายการโดยคลิกที่ไอคอนตารางเมื่อแสดงหน้าต่าง select กับ data range ก็ให้คลิกเลือกช่วงของข้อมูลในพื้นที่ทำงานแล้วคลิกปุ่มโอเคสามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงเป็น drop down list ในเซลล์กำหนดให้แสดงคำเตือนการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สนใจและกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงข้อความช่วยเหลือก็ได้นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม save ก็จะได้เป็น list รายการซึ่งสามารถคลิกเลือกเพื่อป้อนข้อมูลได้หรือถ้าเลือกเพื่อให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขก็จะมีส่วนที่ให้กำหนดแตกต่างไปจากแบบเลือกลิสต์รายการนะคะเลือกช่วงข้อมูลตัวเลขที่ป้อนข้อมูลแล้วก็กำหนดให้แสดงข้อความช่วยเหลือเมื่อลองป้อนข้อมูลลงในเซลล์ที่ถูกกำหนดให้ตรวจสอบซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะแสดงคำเตือนการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขึ้นมานั่นเองนะคะและหากต้องการยกเลิกการตรวจสอบก็ให้คลิกที่เซลล์ที่มีการตรวจสอบและเลือกเมนูคำสั่งเดิมแล้วคลิกปุ่ม Remove Validation ซึ่งการสร้างลิสต์ให้เลือกนอกจากจะเป็นการลดข้อผิดพลาดแล้วยังเพิ่มความสะดวกได้ด้วยเนื่องจากเราสามารถเลือกข้อมูลจากลิสต์ข้อมูลแทนการป้อนข้อมูลได้หรือในกรณีที่อนุญาตให้ป้อนได้เฉพาะชนิดข้อมูลก็สามารถป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะหากต้องนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้อีกด้วยนะคะ